เมื่ออ้อยจิรวดีแจ้งว่าคุณยายมาสีเนี่ยถูกส่งตัวนำเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลเพราะอาการป่วยพร้อมกับเล่าเรื่องของคุณยายมาสีผ่านอินสตาแกรมที่ทำเอาหลายคนเนี่ยแทบร้องไห้เพราะบีบหัวใจเหลือเกินสำหรับคนเป็นลูกโดยระบุว่าวันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลราชวิถีคุณแม่บอกว่าแม่ถูกทิ้งเหงามากโถแม่จ๋าโรงพยาบาลเขามีเวลาเยี่ยมเป็นเวลาหนูยังหาห้องเดี่ยวให้แม่ไม่ได้เลยคุณหมอบอกห้องเต็มหมดต้องอยู่ห้องรวมสงสารแม่มากธรรมดาจะมีคนคอยคุยคอยเต้นให้ดูตอนนี้ไม่มีใครมาคุยด้วยแถมไม่มีใครมาเต้นให้ดูด้วยเหงาใหญ่เลยคุณแม่บอกว่าอยากกลับบ้านอยากไปเที่ยวสงสารแม่จังถ้าได้ห้องเดี่ยวเมื่อไหร่ก็จะมีคนไปเฝ้าหนูก็จะอยู่กับแม่ได้นะจ๊ะส่งกำลังใจคุณยายมาสีวัย102ปีเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งบ่นถูกทิ้งเหงามากเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงรู้จักกันดีสำหรับคุณยายมาสีนักแสดงหญิงอาวุโสและนักพากย์ภาพยนตร์อาวุโสศิลปิน5แผ่นดินซึ่งปัจจุบันคุณยายมีอายุ102ปีและสุขภาพเนี่ยยังคงแข็งแรงแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับเนี่ยเป็นห่วงกันอีกครั้งค่ะเมื่ออ้อยจิราวดีแจ้งว่าคุณยายมาสีเนี่ยถูกส่งตัวนำเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลเพราะอาการป่วยพร้อมกับเล่าเรื่องของคุณยายมาสีผ่านอินสตาแกรมที่ทำเอาหลายคนเนี่ยแทบร้องไห้เพราะบีบหัวใจเหลือเกินสำหรับคนเป็นลูกโดยระบุว่าวันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลราชวิถีคุณแม่บอกว่าแม่ถูกทิ้งเหงามากโถแม่จ๋าโรงพยาบาลเขามีเวลาเยี่ยมเป็นเวลาหนูยังหาห้องเดี่ยวให้แม่ไม่ได้เลยคุณหมอบอกห้องเต็มหมดต้องอยู่ห้องรวมสงสารแม่มากธรรมดาจะมีคนคอยคุยคอยเต้นให้ดูตอนนี้ไม่มีใครมาคุยด้วยแถมไม่มีใครมาเต้นให้ดูด้วยเหงาใหญ่เลยคุณแม่บอกว่าอยากกลับบ้านอยากไปเที่ยวสงสารแม่จังถ้าได้ห้องเดี่ยวเมื่อไหร่ก็จะมีคนไปเฝ้าหนูก็จะอยู่กับแม่ได้นะจ๊ะภายหลังจากโพสต์นี้นะคะได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนๆเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยค่ะอาทิเช่นขอให้หายไวๆนะคะขอให้แข็งแรงไวๆกลับบ้านเรารักเราอยู่ครับหายไวๆนะคะยายมาสีรักคุณยายรักลูกหลานครอบครัวนี้ขอให้คุณยายหายไวๆเป็นกำลังใจให้คุณอ้อยและลูกหลานคุณยายค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณยายมาสีเนี่ยเพิ่งจะได้รับโล่รางวัลผู้มีอายุ100ปีที่รักษาสุขภาพดีเยี่ยมไปอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางjam.comต้องขอส่งกำลังใจให้คุณยายอีกแรงค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ